สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกลับสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในกั๊กเจ้าเดิมครับผมโอเควันนี้มาอยู่เกมมือถือนะครับผมล่าสุดที่เพิ่งออกเลยคือ Kingdom Seven Flags เป็นเกมมือถือที่อิงมาจากหนังสือการ์ตูนแล้วก็แอนิเมชันเรื่อง Kingdom ครับผมที่เป็นเรื่องราวของปฐมกษัตริย์จินซีฮ่องเต้ก็เป็นวัยเด็กของจินซีเขาครับผมก่อนที่จะได้ขึ้นครองราชย์และเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สุดของทางประเทศจีนนะครับก็มันก็มีความเป็นแฟนตาซีอยู่บ้างแต่ก็คือว่ามันสอดแทรกในส่วนประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแทบจะทั้งเรื่องครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจประวัติศาสตร์จีนในช่วงยุคสมัยของจินซีก็สามารถจะหาดูได้ครับผมค่อนข้างจะสนุกนะมากๆเลยเรื่อง Kingdom ส่วนนี้คือเกมครับผมเกมมือถือที่ออกก็เป็นของทางแบรนด์นั้นก็โอเคคุยเยอะแล้วเข้าเกมเลยดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวต้องโหลดข้างในอีกอันนี้ก็จะเป็นการถามครับผมเลยดูไปว่ามีไอทีหรือเปล่าอะไรพวกนี้แล้วก็ยอมรับก็ตกลงได้ไหมแล้วก็รู้กันจบนะอันนี้ก็โหลดครับจะโหลดนานหน่อยเพราะว่าพอดีเพิ่งนั่นไงเพิ่งลงมาแล้วก็ทำการอัดทันทีเลยเดี๋ยวผมไวฮะเพราะงั้นผมไม่ตัดนะขี้เกียจขาดเราก็ดูเราแล้วกันตัวเกมที่เราสัมผัสมาในระยะแรกนะครับผมจากลองเครื่องอื่นลองใช้มือถือได้เอาถือว่าเป็นเกมเพลย์ที่สนุกอลังและการฉากถือว่าระบบการฉากเขาระบบสุ่มลอตเตอรี่เรื่องตัวละครนะใช้เงินจริงหรืออะไรก็ว่าไปถือว่าทำมาได้สมบูรณ์แบบค่อนข้างสนุกมากก็คือมันสุ่มอ่ะยังไงก็เป็นตัวที่เราได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับผมตัวละครจะมีอยู่3สายไม่ว่าเอาไว้อธิบายข้างในเกมกันโหลดเสร็จแล้วนี่เข้าได้แล้วเน็ตไวด้วยไฟเบอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นทั่วไปเกินเรื่องไหนเป็นจีนเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนเรามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะไม่เอาหรอกสกิปไปยาวไปไม่อ่านอยู่แล้วเนี่ยครับผมคือฉากในเกมจริงคือจะเป็นทหารเนี้ยวิ่งเข้าใส่กันแต่ละคนระดับความแรงพวกนี้ผมก็จะมีจำนวนทหารที่ต่างกันอะไรพวกนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะอัพเลเวลอัพอะไรพวกนี้ให้เขาได้ก็อธิบายในเกมแล้วกันเนาะโอ้นะครับผมฉากว่าในเกมมันจะเป็นอย่างนี้จริงนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นซีโร่เราไม่ได้ลบทหารก็จะแบ่งเป็น3ชนิดครับผมก็คือฐานเคลื่อนที่เร็วจะเป็นพวกฐานม้าหรืออะไรพวกนี้จะชนะทางฐานม้าไอ้ฐานเดินเท้าฐานเดินเท้าก็จะเป็นฐานประเภทที่มีขั้น4ทำไม่ตายนะคิดฐานเดินเท้าเป็นทหารที่ชนะทางฐานธนูส่วนฐานธนูรู้สึกจะชนะทางฐานม้าถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นระบบชนะทางกันครับผมแต่ข้อจริงก็คือถ้ารีวิวของตัวละครมากอ่ะมันก็จะลดความเหมือนตามด้านนี้ได้ค่อนข้างเยอะยิ่งทำให้ใจดีแล้วก็ได้อาศัยสับระบบบัฟดีบัฟอะไรพวกนี้จากเพื่อนด้วยจะเป็นอะไรที่คือมันต้องวางแผนไงแท็กติกค่อนข้างเยอะมากเกมนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูกันทีละระบบครับผมจำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับผมก็จะมีพระเอกก็จำได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์จีนซีวัยเด็กก็คือรู้สึกชื่อเจนหรือเซนนะจำชื่อไม่ได้นะเนี่ยคนนี้จะเป็นปฐมกษัตริย์ก็คือตอนนี้ยังเป็นวัยเด็กอยู่ครับผมวัยเด็กค่อนข้างโหดร้ายนะเพราะว่าเขาก็โดนกลับบ้านเด็กพ่อแม่ตายต้องหนีไปอยู่กับแม่ค้าสายตาเป็นอะไรตัวเนี้ยเนี่ยผมอันนี้จะเป็นแบบออโต้มันจะก็สอนทีละอย่างก็คือถ้าเกิดยูนิตรวมตัว2คนอะไรพวกนี้ก็จะได้บัฟการโจมตีหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นอันนี้ก็จะสอนเราวิธีการแร็กไอคอนตัวละครกดไปแล้วก็แร็กไปทางนี้นี่ครับผมแล้วจะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายในการโจมตีระบบความสัมพันธ์ของการชนะทางอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมคือที่ปุ่มสิ่งนี้สีไอคอนปุ่มเนี้ยวัชรานี่ด้านเนี้ยแล้วสีทองคือสีเงินเราสอยไปเลยโอเคนี่ระบบทำให้ตาย ทิกที่ทำทิกจะมีให้ดูขอบเขตระยะท่าไม่ตายดันแบ็คเมาส์ขึ้นไม่ใช่แบ็คเมาส์แบ็คไอคอนตัวละครขึ้นเนี่ยเกมเพลย์สนุกครับสนุกมากเพราะว่ามันต้องใช้แท็กติกเนี่ยเป็นทำย่อมไม่ได้วัดกันที่แค่การฉาดดีแล้วคุณจะชนะต่อให้การฉาด4ดาวก็สามารถชนะ6ดาวได้ถ้าชนะถากเลเวลเยอะพอและอาศัยการบัฟตัวละครจริงๆแต่ว่าข้างแบบเนี้ย2-1นะแล้วก็จะมีฐาน2คนกำลังสู้กับฐานคอนโดอยู่งดงามครับฐานชาวบ้านก็ซาเลียวยังไม่เก่งมากก็ได้ทางแค่ระดับนี้แหละเนี่ยการแลกไอคอนขึ้นไอคอนอันนี้เอาไอคอนทัสเสร็จแล้วก็เนี่ยแดกขึ้นอ่านว่าอะไรวะสไปซ์สวิตหาลำบากอันนี้สกิปไม่ได้เราก็จะกดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะโหลดชุดใหญ่ชุดหนึ่งอ่ะประมาณ200 กว่าเมกหรือ300 เมกกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไว้ที่จะตัดด้วยเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วผมค่อนข้างจะประทับใจในไอเดียและความสมบูรณ์ของเกมถือว่าทำดีครับเกมนี้ค่อนข้างจะสนุกมากๆแม้จะไม่ใช่แฟนของการ์ตูนเรื่องนี้การ์ตูนหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันเรื่องนี้เรื่อง Kingdom เนี่ยก็ยังสามารถสนุกไปกับมันได้หาเพชรติดตัวเรียนเอาไว้เปิดตัวละครครับผมได้ตอนแรกคือได้เซินแบบ5ดาวก็คือผสมผสานกินซีเลยวัยเด็กครับผมแบบ5ดาวนะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสุ่มอีกมันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าถ้าเกิดเปลี่ยนคือตัวละครมันก็เปลี่ยนตอนนั้นนะครับผมก็ให้ไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนๆแบบสุ่มจนกว่าจะได้นะที่แต่ว่ามันเรื่องไงอ่ะเอาว่ากดตัวไปก่อนแล้วกันจะมีตัวละครของดาว2คนนี้ครับผมอันนี้เป็นขุนพลคู่ใจขุนพลที่เก่งกาจที่สุดในรัชสมัยพระองค์ในช่วงแรกในวัยเด็กพระองค์ครับผมเนี่ยได้ดูดิฉากเนี่ยฉากคุณกาชาโอ้โหอลังสุดๆนะกลายเป็นสีทองครับผมโอเคตัวละครจะสุ่มจากตรงนี้ครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมได้5ดาวแต่เป็นตัวอื่นตัวนี้จะเป็นผู้หญิงที่เข้ามาร่วมรบด้วยตอนช่วงแรกแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเป็นผู้หญิงตอนช่วงประมาณช่วงหลังที่สองช่วงศึกแรกๆครับผมเกมนี้น่าสนุกมากในเรื่องใช้ค่อนข้างลึกมากเลยครับผมตอนนี้ออกมากี่ร้อยตอนแล้ววะเยอะอะต่อไปครับผม200 กว่าเมกไม่เท่าไหร่แล้วโอ้แล้วก็มีน้องเขารีเควสมาว่าอยากให้ผมทำซูเปอร์เซนไทเดเจนบอร์ซีรีส์ต่อก็กะว่าอยากจะทำต่อครับผมถ้ามีอีเวนต์น่าสนใจหรือวิทยาก็จะหาเวลามาช่วยก็จะเล่นช่วยลงแท็กติกลงอีทิปอะไรพวกนี้ให้น้องๆครับผมก็เดี๋ยวว่าอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์แค่เก็บพอยต์ตัวละครเองเก็บพอยต์ของทีมเองยังไม่ถึงกับต้องนั่นแหละเนาะต้องเล่นไปเรื่อยได้อยู่ยังไม่ต้องจริงจังมากไปนึงครับโหลดหน้ามันนี่นะแค่200 เมกเองก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเห็นว่าโหลดนานก็เดี๋ยวสกิปไปตรงที่มันโหลดเสร็จแล้วเข้าร่วมกันนะครับผมก็ขี้เกียจตัดกล่าวว่าเสร็จก็นั่นแหละเอาลงคลิปตัวเองเอาลงยูทูบไปเลย ช่วงนี้เกม Facebook นี่หาดีๆยากครับเนี่ยค่ะผมยังไม่มีอะไรจะเล่นเลยพวกเกม Facebook อย่างตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าจะหมดอยู่แล้วอย่างพวกฟาร์มวิวอะไรพวกนี้ก็ไม่มีคนเล่นเลยใช่ไหมมี200กว่าไฟครับผมรอดเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่อโอเคครับผมมาต่อไปไม่มาอะไรก็เดี๋ยวช่องเราจะอัพแคมเปญของทางไททันฟอล 2นะผมเกมออกให้เล่นประมาณวันที่27แล้วนะเวลาตอนนี้คือตี 1ก็น่าจะออกให้เล่นประมาณวันที่28ประมาณช่วงเที่ยงคืนไม่ดีครับผมน่าประมาณ27ไปประมาณช่วง5 ทุ่ม 59 นาทีบอกอย่างนี้เลยกันน่าจะเปิดให้เล่นประมาณช่วงนั้นครับผมช่วงเย็นๆดึกๆก็ถ้าใครสนใจ Titanfall หรือยังไม่ตัดสินใจก็สามารถที่จะดูช่องผมได้ก่อนนะสำหรับการเล่นแคมเปญและมัลติเพลเยอร์วันแรกๆคงจะเน้นมัลติเพลเยอร์ก่อนส่วนแคมเปญเดี๋ยวค่อยทำคงจะทำสลับกับ Battlefield ครับผมก็สามารถจะรีเควสต์มาได้ยังไงก็ลองว่ากันอีกทีแล้วกันอ่ะโอเคเข้าเกมละโหลดไม่นานนะ200เมกเองถ้าเกิดใช้เน็ตมือถือก็อย่าลืมเปิด Wi-Fi นะครับโอเคเนี่ยDaily Login ก็คือตามเรื่อยๆครับผม7วันก็จะได้ของตามนี้เลยครบ7วันแล้วก็คงจะวนนั่นไม่อ่านยาวไปไหมอันนี้จะเป็นจะเรียกว่าอะไรนะภารกิจที่ต้องทำครับผมเนี่ยตัวเรียนเคลียร์ก็จะได้ของในคอนโซลว่าไปอันนี้คือรับทั้งหมดเนี่ยผมรับไอเทมทั้งหมดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็อันนี้ตั้งชื่อครับผมชื่อการ์ดเกมมิ่งไปแล้วเพราะงั้นก็จะเป็นเกมการ์ดมิ่งแทนแต่แค่นี้ก็เอาครับผมนั่นเป็นการตั้งชื่อไม่มีอะไรมากมันก็ไปให้ดูข่าวสารทั่วไปครับผมอันนี้ก็มีอีเวนต์อะไรบ้างอันนี้เพิ่ม EXP ของตัวละครจะเป็นทิศทางอะไรพวกนี้ครับผมเราก็เข้าไปเล่นได้เมื่อตัวละครเมื่อตัว ID เราครับผมถึงเล่น ID แรง3นะเนี่ยถึงจะเราเข้าไปเล่นอีเวนต์เควสได้แต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวผมจะไล่ยาวไปให้จบบทที่1ครับผมอันนี้คือรับของหมดจะมีตัวละครฟรีมาให้2ตัวก็คือเซิร์นไวเด็กแล้วก็ตัวเอกไวเด็กรับไปครับรับไปตอนนี้รับไปก่อนเลยเพชรตอนนี้จะมีทั้งหมด13เม็ดสามารถเปิดตัวละครได้2ตัวก็เดี๋ยวค่อยเปิดสอนเรื่องผูกไอดีก่อนเดี๋ยวผมลืมอันนี้ล็อกอินโบนัสตัดไปนี่ครับผมการผูกที่เรียกว่าไงอ่ะการโอนย้ายไอดีใช่ copy ไอดีเลยคนนี้ครับผมวันนี้จะได้ user id password โค้ดมาอันนี้เฮ้ยเพื่อนอยากใช้ก็ใช้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ไอดีนี้เป็นหลักสามารถจะใช้ได้แต่ยังไงก็ด้วยทีผมส่วนวิธีใส่ก็น่าอยู่ตรงหน้าเมนูครับใส่ได้โดยปกติจะเป็นมาตรฐานครับผมซึ่งเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งในส่วนหน้าเมนูนะเปิดกระชากก่อน2ตัว2เอส2เพชรกระชากเกมนี้จะใช้แบบนะมีราคาซื้อไหมขึ้นร้านซื้อไหมยังไม่ขึ้นครับผมก็ลองเล่นเมื่อวานตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าบล็อก IP ไทยหรือเปล่าก็เลยไม่ขึ้นให้ซื้อหรือว่าทางร้านเขายังไม่พร้อมให้ซื้อหรือยังไงผมไม่รู้นะตัดไปก่อนอ่ะไม่เสียเวลาเราก็จัดทำการ มี2อันก็เปิด2อันครับผมไม่ต้องซีเรียสเราต้องการตัวละครที่ดีมากๆด้วยตอนนั้นเกิดได้6ดาวก็จะดีครับผมถ้า6ดาวไอดีที่ผมขอนะโอ้โหในวังโอ้โห6ดาวแน่นอนนั่นนี่ไปที่ไหนวะใครวะให้มาทำไมแถมได้ของเลยอ่ะโอเคผมหมดแล้วเฮ้ยผมหมดนะถ้าไม่ได้คือจบเกมโอ้บินไกลครับบินไกลวันนี้เข้าการสวอร์ดแล้วพุ่มตัวเดิมไม่ใช่เหรอครับแค่แล4ดาวได้ขออีกตั้งหากก็จบใครอยากได้เอาไอดีไปใครอยากเอาไอดีนี้ไปเอาไปได้เลยนะครับตายเนี่ยครับผมของเพิ่ม EXP อะไรพวกนี้อันนี้ของเพิ่ม EXP คุณซื้อส่วนนี้ก็คือเงินเดี๋ยวเราจะเข้าระบบคุณซื้อเข้าอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดทีมจัดตรงนี้ครับผม formation ทีมแน่ตรงนี้เขาสอนให้อยู่แล้วการจัดทีมเราจะค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองขอให้หมดก่อนผมจะเอาตัวละครจัดเรียงตามความแรงนี่ครับผมเป็นการจัดเรียงรูปแบบตัวละครเอาฐานน้ำฐานอะไรขึ้นนำก่อนซึ่งอันนี้เรื่องสุดไปแล้วกันครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากผมจะข้ามแล้วกันคาแรคเตอร์ซ้ำก็มันได้สามารถให้ทำไข่อยากร้องไห้เราได้ตัวละคร5 ดาวมาแต่มันให้ตัวละคร3-4 ดาวมาไม่จะมาทำไมเนี่ยครับผมต้องขุดซื้อเนี่ยข้างล่างขุดซื้อผมจะเพิ่มการโจมตีและก่อให้เราใส่ไปก็จะเพิ่มเห็นไหมเราเพิ่มขึ้นการโจมตีเพิ่มขึ้นตลอดมากขึ้นทุกอย่างดีมากๆครับผมอ้าวเรียบร้อยตัวนี้ตัวฟรีช่างมันไปอยู่แนวหลังได้เซ็งอะ2 ตัวได้อะไรมาใหม่รู้โอเคไปครับเราพร้อมแล้วอันนี้เงินก็รู้กันใช้อัปเกรดตัวละครส่วนนี้ก็คือมันจะเป็น EN โอเคเอาอีกโอ้ได้2 อันพอดีเลยเปิดต่อไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้ได้เกิน2 อันแต่ก็ต้องมารับตรงนี้ดีครับผมค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อย9 อันโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะไปทำมิชชั่นสักอันหนึ่งก่อนเพื่อจะให้เป็น10 เพชรแล้วก็ให้เปิดทีเดียว2 อันไปครับอันนี้ไม่มีอะไรมากสอนคุณเฉยๆผมว่าความยากระดับไหนต้องสู้กี่ครั้งสำเร็จไปได้กี่%อันนี้ทั่วไปครับการเข้าสู้ของเกมนี้จะไม่ค่อยเหมือนกับเกมอื่นนะครับผมเพราะว่าการเดินทางเราเนี่ยมันจะมีการเจอโน่นนี่นั่นแต่ทางนอกจากว่าเจอด่านของตัวอะไรพวกนี้ด่านตั้งด่านเนี้ยนะของตัวอันนี้คือระบบเพื่อนเราจะใช้เพื่อนของดาวเอาใครที่เก่งๆคนที่เก่งเอาคนนี้แต่ก็อันนี้คืออินที่ใช้กับผมจะเป็นเนื้อก็คือใช้6 เนื้อระบบไม่วุ่นวายเหมือนกับเกมมือถือทั่วไปครับผมหมายถึงไม่วุ่นวายมันก็เหมือนกับเกมมือถือทั่วไปนะไม่ใช่ไม่วุ่นวายเหมือนเกมมือถือทั่วไปสกีปเมียหาเรา 6,000 คนสู้กับกองทัพสู้แค่ 1,500 คนโอเคอันนี้คือเข้าระบบก่อนสู้ครับผมจะเป็นการตั้ง formation อันนี้คือชนะทางอันนี้เสมออันนี้แพ้ทางอันนี้แพ้ทางอันนี้คือแพ้ทางอันนี้คือเสมอครับผมอันเนี้ยเดียวกันเสมออันนี้คือไอ้นี่ชนะเราไปตีนี่ก็จะเป็นสีม่วงไม่ปลอดภัยอย่างแรงกรุณาเปลี่ยนด้วยส่วนที่สีทองเราชนะครับผมได้เปรียบเพราะงั้นเราไปการตั้ง formation เอาตีนี่ไปที่ครับผมชนะทางอัน นี้ส่วนวัยเด็กจะไม่เก่งเราจะค่อยๆเปลี่ยนอันนี้ไปอยู่ในเสมอดีกว่านี่ครับผมการจัดโปรโมชั่นเลยเรียบร้อยดีเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมเมื่อพร้อมแล้วเรากดตรงนี้ตัวละครก็จะเดินตีกันเองแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนแผนได้นี่คือได้บูสต์มาเพราะว่าเราได้อัพพิเศษพิเศษตัวละครอยู่ใกล้กันเราจะเป็นตัวละครสนิทอยู่ใกล้กันเนี่ยมันกำลังจะหันมาตีเราหรือเปล่าหันมาตีเราด้านนี้แต่ว่าเราจะใช้สองนี้เข้าบล็อกนี่ตีแรงตีแรงนะครับประตูตายหนึ่งนะผมได้ทหารอันนี้คือทหารที่เราได้มาประตูดอกมาอันนี้คือถ้านั่นแหละถ้าเต็มเนี้ยเราสามารถใช้ท่าไม่ตายของแม่ทัพคนนั้นได้ประดาขึ้นมันจะเต็มป่ะเดี๋ยวตายก่อนดิโอ้ยตายหมดอ้าวอย่าพึ่งเลยขอใช้ท่าโอเคครับใช้ท่าซะเนี่ยครับผมเป็นท่าที่สวยเลยเนี่ยครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมากเคลียร์ได้ใน180นาทีพาเขาเรียกไงโดนในทีมเราโดนกำจัดมากกว่า2ยูนิตในทีมเราเหลือ HP มากกว่า 50% ถ้าทำเงื่อนไขทั้งหมดได้ก็จะได้เพชรประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะได้กุญสือมาเลย3 ดาวแล้วจะกุญสือที่มาใส่มีกระถางทั่วไปเป็นกุญสือเป็นในลักษณะกุญสือครับผมก็เอามาก่อนได้เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ยืดได้แล้วก็ได้คืนมา 20% ไปต่อเราจะสู้ต่อได้ครบ 100% เราจะถ้าไม่เจอบอสก็คือผ่านแต่โปรดิกชันนั้นก็จะมีบอสนะครับผมมา10 กาชาแล้วขอเปิดอีกนิดนึงโอเคแล้วนะครับโอเคตัดครับ3 เพชรดีได้กุญสือทีม2 คน3 ดาวคนหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเปิดกระชายครับ2 ตัว 2 อันมันน่าให้เปิดทีละเลยนะต้องมาเปิดทีละอันเนี่ยตอนนี้มีเพชรไม่ครบ50 อันไปเชิญส่งสารเชิญคน1 คนเข้ามาร่วมกับเราถ้าเป็น3ก็คือขุนพลถ้าเป็นในวังหลวงก็คือจะได้กุญสือเข้าใจครับผมเอาอีกแล้วมันอะไรนั่นมาวะ4 ดาวแล้วได้ซ้ำแล้วได้อะไรอีกมาเนี่ยอ๋อตัวละครก็จะถ้าไม่ตายรีวิวอัพประมาณนั้นครับผมมีอีเวนต์เลยอีเวนต์คาแรคเตอร์โอเควันนี้มาโอเคเปิดต่อครับผมไปยอมมีเพชรฟรีให้เปิดแล้วก็เปิดไปให้มันดีนี่นกแรกเอาอีกแล้ว3 ดาววันนี้คือมันไวไงคือมันเข้าฉายมันไวอย่างไรก็ตัวใหม่วะแล้วนะครับขอทำใจกันโอเคครับผมมาต่อหรือจะเป็นตัวละครที่เราคือดูกิ๊กกี้อ่ะดูไม่เข่งอ่ะก็จะใช้แบบแรกๆเรา3 ดาวหรูแล้วครับคิดเลยมาโอเคเดี๋ยวผมจะล่ายาวให้ถึงอย่างน้อยจบบทแรกนะจะได้เพิ่มระบบอะไรอีกหน่อยอย่างน้อยจะได้เข้าอีเวนต์เฟสได้ไม่น่าจะได้รังสีก็คงจะโอเคแหละครับคิดว่านะมา ได้อีกตัวหนึ่งมีเครื่องซื้ออากาศสองคนไปนี่ก็เป็นสาวเป็นนามไปอยู่กับเนี่ยเห็นไหมสามดาวมีคือจะถามแค่500คนเองครับอย่าหลอกนะอ่ะโอเคครับไปดูกันต่อไปโอเคผมมีพักพวกเราเพิ่มอีกคนหนึ่งก็เท่ากับว่าทีมเราจะได้5คนคือต้องมีที่นะถ้าไม่มีที่แล้วเราคนของเราใส่ช่องที่5เนี่ยก็จะไม่สามารถจะเรียกเพื่อนได้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนปั้นดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ดีมันก็คือไม่ดีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราสุ่มมาให้ไม่ดีเราไม่มีเพื่อนที่แอบมาแล้วเป็นเพื่อนที่เก่งพอเราก็จะลำบากเพราะงั้นปั้นตัวของตัวเองดีสุดครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโอเคได้เปรียบอันนี้ได้เปรียบอันนี้ต้องขึ้นหน้าหน่อยครับผมไม่งั้นทีมอื่นก็จะโดนดันไปได้โอเคถือว่าทุกคนพร้อมแต่ว่าตั้งฟอร์เมชั่นดีนะก็คือเอาคนที่แพ้ทางเราอะไปอยู่ข้างหลังสุดเลยไม่อยากให้คนที่ชนะทางเราอยู่ข้างหน้า2อันเลยเราเข้าถึงลำบากมากครับอันนี้เร่งความเร็วได้แต่ว่าอย่าไปเร่งเลยโอเคก่อนมาทับตูสกิลเราทำงานโอ้ยตีทีละ5เองสบายครับแรกๆนี่แหละโอเคซิงโครก็คือเราอยู่กับคนที่เป็นที่เชื่อใจคือมีความสัมพันธ์กันในฐานตัวละครอะไรแบบนี้ทีนี้ไม่น่าสำคัญหรอกเพราะบัฟมันแค่นิดหน่อยเมียจะท่าได้ยังโอ้ตี900กว่าผมฆ่าเพราะผมต้องมีคนล้มตายเป็นเรื่องธรรมดาในฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราจะได้ยังน่าเสียดายมันตายก่อนที่เราจะได้ใช้ฆ่าก็ถือว่าเป็นตัว5ดาวที่ดีนะผมว่าใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้กันครับผมว่าผมจะไม่ได้ไอดีนี้อะไรบัตรตัวผมดาวไม่ได้โกรธไม่แอบเรื่องครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไอดีนี้เป็นหลักแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกเพื่อนมาใช้แล้วเราสามารถแอบเพื่อนได้เมื่อจบการต่อสู้ผมไปกันต่อ 20% แล้วบวกกับ 20 กลับไป 40 มาที่ 40 แล้วจะรอนะครับผมไปกันต่อเพื่อนที่มีตัวละคร6ดาวแล้วก็ต้องขอยืมใช้กันหน่อยเลยนะจริงๆ5ดาวก็หรูแล้วครับ5ดาวก็เก่งนะถ้าปั้นดีๆนะครับอลังชูธงและคอนโซลโอเคครับจัดระเบียบอะไรวางท่าทีอะไรที่เรียบร้อยก่อนศัตรูสีทองมันชนะสีม่วงได้ไหมหมายว่าศัตรูมันจะดำมานี้แน่เราก็สลับกันดีกว่านะโอเคแล้วก็ให้นี่ไปตีนี่นี่เราบุกขึ้นนี่ไปมันจะได้ดันกันได้มันก็เอาแพ้ทางเฉยโอเคครับอุตเตเดสซ่าอิคิมาชิวโอ้โหใกล้2ตัวบางทีคุณซื้อก็ให้อัลเบอีปั๊บก็เพิ่มนะครับผมการทางโจมตีอะไรพวกนี้ขึ้นโอ้โหแรงมากโอ้โล่นะว่ามันได้บัฟโล่มั้งเดี๋ยวมันก็ได้บัฟโล่แหละถูกไหมฮะชิ้นสมัยโล่อยู่ ขึ้นไอคอนก็ไม่มีอะไรมากครับผมสอนตั้งแต่ใช้นั่นนะทำให้ตายเลยพวกนี้ตอนนี้เกรดขึ้นมาเต็มไวมากเลยอ๋อกดค้างในการนั่นดูโซบิสุดมาได้感謝しますよ皆さんตะกี้ไม่แน่ใจครับผมว่าผมกดค้างแล้วก็กดดับเบิลคลิกเดี๋ยวผมจะเข้าไปลองดูอีกทีถ้ารู้มีสุ่มอินเนี่ยไม่มั่งนานโอเคครับผมไปต่อสคริปต์มาอย่างนี้เราอ่านไม่ออกอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเกมนี้ก็สามารถที่จะตามดูแอนิเมชันเรื่องนี้ได้หรือไม่ก็ซื้อหนังสือการ์ตูนมาได้ครับผมเป็นสยามพิเตอร์ที่ก็ติดสยามพิเตอร์ครับผมโอเคอันนี้คือเราเจอตัวละครที่เป็นตัวละครของผู้เล่นคนอื่นมันจะเป็นระบบออโต้ครับผมก็คือเจอมาขัดขวางระหว่างทางเราก็ต้องเข้าไปสู้ธรรมดาส่วนใหญ่แล้วก็แบบนี้ได้หรอกมันก็เรื่องท้ายกันเนี่ยฮะ4 ดาว 1 ดาว 1 ดาวเป็นคนที่สร้างไอ้ยิงไว้แล้วก็เลิกเล่นแล้วนะมันนี่ได้6 ดาวคนอื่นแล้วไปอีกประมาณ2 ฉากก็น่าจบชัปเตอร์ 1นะครับน่าจะมีระบบอะไรมากขึ้นอันนี้สามารถกดคลิกกดทัชเพื่อที่จะข้ามฉากสู้อะไรพวกนี้เลยนะไอ้แบบข้ามฉากเปิดตัวเป็นพวกนี้เลยมีใครแพ้ทางก็เอาแพ้ทางกันไปนี่โอ้เยอะไปนี่โอเคครับผมน่าจะดีสุดที่ทำได้แล้วบัฟหลักล่างมีได้บัฟไม่เห็นได้บัฟเพื่อนถ้ามีคนในทีมครบ5 คนจะได้บัฟประมาณนั้นมันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานไม่ดีนี่มันบุกเข้ามาแล้วขึ้นไปไหนครับผมไปดูใหม่โอ้โหกระทั่งเด็กเลยกูเล็กเร็วจริงๆแต่จริงใครให้เด็กเข้ามาสู้วะให้เข้ามาใน3 หลบโอเคทางซูมันเข้าเรื่องการใช้งานครับเอฟทีลดน้อยกว่า 65% หาฝ่ายเฉยเลยประมาณเอฟทีลดน้อยกว่า 65% จะมีจะกดใช้สกิลอัตโนมัติประมาณนั้นไม่สำคัญนะเพราะว่ามันตายไปหรือน้อยนี่เดี๋ยวคิกเชื่อแต่ว่าคิกได้ไหมไม่ได้กดที่ค้างตายก่อนแล้วนั่นนะโอเคครับผมทัสค้างไว้จะเป็นการสุ่มตัวละครก็เวลาเขาฉากสู้อะไรพวกนี้น่าดูอลังการโอเคกดทัสค้างโอเคในการสุ่มเข้าสู้อีกได้ไหมสู้อีกได้โอ้โหดีครับเกมมือถือมีฉากสู้ในลักษณะเป็นบูโซแบบนี้มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีนะผมว่ามีเพื่อน6 ดาวเราเลยสบายเวลาที่ระบบตัวละครน่ะสุ่มได้ตัวละครไม่ดีเลยอ่ะผมได้5 ดาวครั้งแรกแต่ยังก็ไม่ได้เลยได้เป็นครับผมแล้วก็สู้ตรงนี้อีกก็จะได้ 20% ก็จะเป็น90% จะเหลือไข่ 10% ครับผมแล้วก็พอไปสู้คือถึงแพ้ก็ยังได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เต็ม90อะไรพวกนี้ก็ว่าไปเดี๋ยวให้ดูอันนี้เงื่อนไขชนะยังเงื่อนไขเก็บให้ยังเหมือนเดิมครับผมก็เคลียร์130 นาทีมีคนตายแล้ว2 คนแล้วก็พลังลดไม่ถึง 50% โอเคผมจะเสร็จแล้วแบบนะ5 ดาวขึ้นนำก่อนแล้วกันสเตตัสจะน้อยกว่าก็ เมื่อบทจำนวนคุณซื้อแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เก่งกว่าโอเคอยู่นี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสตูมันบุกมาอย่างนี้นี่ได้บุกเข้าหนุนนี่ครับนอกนั้นก็อันนี้เซนสาไม่ใช่เซนชื่อเพลงอ่ะ4 ดาวข้างหลัง5 ดาวถูกต้องโอเคบู๊ได้ของสกิลมันใหญ่มันเป็นอยู่ทั้ง5คนอันนี้ได้อยู่แล้วทั้งหมดได้ทั้งหมดน่าเป็นทางความเร็วหรืออะไรพวกนี้ผมขึ้นปากกาโอเคในการคัสอะไรพวกนี้ผมในการลากดูปีกันแล้วปีกันแล้วปีกันแล้วค่อนข้างมั่วต้องสูงปีโอ้สมบัติโอ้ไม่ทับไม่ทับไม่ทับตีกันไม่ทับตีกันครับเป็นไงฉันฆ่าได้ยังโอเค2ศพครับผมไปฆ่าเขาเขาก็ฆ่าแล้วที่บอกนี่คือสงครามโอ้โหวัยเด็กก็ยังฆ่าคนได้ตั้งโหดเยี่ยมอะไรที่นี่เดี๋ยวครับอ่ะเก่งค่ะเดี๋ยวผมทำให้ไหนครับแกให้ได้ใน150วินาทีก็ตกประมาณ2นาทีนะ2นาทีครึ่งส่วนนี้ก็แบทเทิลเข้าร่วมกันต่อสู้โดยมีแม่ทัพ4 คนอันนี้ใช้ท่าไม่ตาย1ครั้งก็เนี่ยครับผมประมาณอิซัสท่าไม่ตายแบทเทิล4 คนคิดตกประมาณนั้นโอ้โหได้กระสือเลยเจ๋งเอาละครับผมน่าจะพอจะเปิดเพชรได้อย่างน้อย5 เพชรนะคิดว่าก็ไปเปิดตัวละครกันต่อเปิดรัวๆครับผมหรือจะเก็บไว้เปิดครั้งเดียว50 เพชรเอาตัวละคร10 ตัวบวกกันได้10 ตัวเป็น11 ตัวก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เพื่อนนะเองครับเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปแต่ก่อนบุกเข้าไปไม่ต้องรีบร้อนโอ้มีคนแอบมาน่าเสียดายที่เราจะไม่รับแอบเพื่อนเพราะไม่ใช่แรง2ใช่ไหมมันก็จะได้สตอรี่ PVP นี้ก็คือทำเรื่องแล้วเรื่องอยู่แล้วมีตัวละครอื่นมาประกอบกันเดลี่จะเป็นทั่วไปครับผมเรื่องทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นแบบอื่นก็สตอรี่ PVP คือเล่นอยู่แล้วก็มีคนตัวละครผู้เล่นคนอื่นเข้ามาแล้วเราโจมตีสู้ด้วย1 ครั้งก็จะได้ครับผมอันนี้ก็คือใช้ท่าไม่ตาย3 ครั้งอันนี้คือเคลียร์เดลี่มิชชั่นหมดอันนี้ก็คือเคลียร์อีเวนต์เฟส1 ครั้งส่วนนี้คือปรับปรุงตัวละคร3 ครั้งทั่วไปครับผมเป็นเวสเดลี่ชั้นทั่วไปเลยคือเล่นไปไงก็ได้อันนี้ตัวละครแรง2ได้อยู่อันนี้ก็จัดตัว10 คนได้อยู่งานเรียบร้อยอันนี้เป็นภารกิจครับผมไม่ยากเท่าไหร่เลยครับใช้งานเนี่ยพอเราเข้าแรง2แล้วเราสามารถจะหาเพื่อนอะไรของผมเฟรนด์ที่เปิดแล้วก่อนหน้านั้น8 เพชรไม่เท่าไหร่เปิดได้ตัวละครตัวหนึ่งแล้วก็ได้กุญสือมา2 คนโอเคเปิดมาโอ้1 คนแล้วก็เอาชาเปิดอลังเหมือนเดิมนะแต่ว่าโอ้โหมาถึงไวกัน3 ดาวครับใครวะแกถือดาบ ผมกล่าวว่าผมจะเด็กจะแก่ก็ต้องเข้าร่วมถ้าจำเป็นไม่งั้นก็อาจจะเรื่องไงอ่ะอาจจะเสียบ้านเสียเมืองกันก็ได้เพราะงั้นเราก็ต้องแบบเรื่องไงว่าเดี๋ยว ยวก็นะถามดูตัวละครอะไรพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในมิชชั่นสุดท้ายประจำวันนี้กันก็คือจบบทที่ 1เลยไงผ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวที่ไว้ที่ 1ให้เพื่อนส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวที่ 1ไว้ครับผมให้เพื่อนนะแล้วก็กุญซื้อ2ดาวตัดทิ้งไปเราจะใช้กุญซื้อที่เก่งขึ้นกว่าเดิมอันนี้กี่ดาวดาวเดียวเดิมดีกว่าแล้วสุดพลเราเหลือใครบ้างที่เก่งไม่เลยโอ้โหที่มาคุณโคเลยดีกว่าแต่เราไปกุญซื้อบ้างดาบ3ดาวความป้องกันลดลงครับผมเป็นสายม่วงก็ดีเพราะเราขาดสายม่วงต้องบอกว่าขาดสายเขียวอีกแล้วโอเคครับโอเคลืมสอนวิธีอัปเกรดตัวละครใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะการอัปเกรดตัวละครนะครับผมขอเช็คแป๊บนึงเริ่มจากคลิกเข้าไปแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับนี่เป็นการจัดทีเพราะงั้นจะไม่ใช่การอัปเกรดตัวละครแน่นอนนะครับเราไม่ได้ปรับปรุงอะไรตัดไปนี่หรือเปล่าเราไม่ใช่นี่คือจัดทีเริ่มต้นตัดไปคอมเมนต์ก็เจอไหมเนี่ยนะโอเคเจอแล้วข้างล่างตรงนี้เขาบอกที่เป็นรูปไอคอนเนี่ยที่เป็นรูปไอคอนคุณฟางแต่ว่าเก็บตัวละครได้ครับผมด้วยเนี่ยคุณฟางอะไรพวกนี้ที่เรามีจะทำให้ตัวละครแข็งขึ้นถ้าตรงสายก็จะยิ่งทวีคูณสายดาบนะนี่รูปดาบจะเป็นรูปดาบตัวนี้ฐานเดินเท้าสายประมาณนั้นนี่ก็จะแข็งขึ้นจะเก่งขึ้นไวแล้วก็ได้เอฟพีเยอะขึ้นเก่งครับผมไปเลยโอ้เลี้ยว10แล้วปัสกิลด้วยฮะแบบครับผมถ้าเดี๋ยวเลี้ยว10ทางโจมตีจะขึ้นอีกถ้าเป็นปานกลางก็จะปัสกิลมันเป็นเพิร์กอ่ะคือใช้อัตโนมัติเลยนะพวกนี้ถ้าเกิดจะอัปเกรดกุญซื้อก็ทำอย่างนี้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นอีโวลูชั่นตัวละครอีโวตัวละครหน้านั่นไงอีโวตัวละครจริงด้วยแต่เบลยังไม่ถึงมันไม่ใช่เป็นอีโวมันเป็นการปลดล็อกเลเวลแม็กของตัวละครประมาณนี้ครับผมส่วนที่การอัปเกรดกุญซื้อก็จะมีการใช้นะครับผมในตำราพวกนี้นะในการอัปเกรดโอเคถึงข้อสอนแล้วนะการอัปเกรดตัวละครเรียบร้อยแล้วเราจะบู๊ต่อครับเอาละอัปเกรดตะกี้จะทำให้เราปลดได้เพชร1เม็ดพอดีจริงด้วยโอเคเท่ากับ5เม็ดเราก็จะเปิดละอีกใบหนึ่งเกมนี้ยังไม่เปิดระบบซื้อขายเพชรหรือว่าผมหาไม่เจอนี่ผมไม่รู้นะหรือว่าเขาบล็อกใครก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นหน้ายังไม่เปิดนะครับโอ้โหสีม่วงแบบนี้มาโอ้โหสีทองเฮ้ยต้องสีทองคุณต้องสีทองไปราชวังก็ต้องไปกุญสือให้มันไปโอ้โห6 ดาวกุญสือ6 ดาวครับผม6 ดาวสะใจหรือจะเป็นกุญสือแต่ก็ถ้าเป็น6 ดาวผมไม่มีปัญหามาฮะโอเคครับมาติดตั้งกันเลยคุณซื้อให้ไหมเมื่อกี้ใช่ครับคุณซื้อนี่6 ดาวความแข็งแกร่งโอ้โหขึ้นทีมหาศาลนี่เดือนไปไวเด็กเจอไวเด็ก5 ดาวก็โอเคผมไอ้คนนี้1 ดาวไม่ต้องออกมาแล้วนี่ก็โคตรเถื่อนเลยเอาวิคนเถื่อนมาอยู่เขาเองโอเคพร้อมเราได้กุญซื้อที่เก่งก็จะทำให้อ้อลืมไปขอรูปเอาไปที่กุญซื้อคนนี้หน่อยครับผมแป๊บนึงนะกุญซื้อคนนี้จะทำให้พลังป้องกันมากขึ้นได้ครับผมได้อันนี้คือมากขึ้นมหาศาลได้ประมาณ 30% พลังป้องกันนะส่วนนี้จะเป็นบัฟขึ้นปกติก็เยอะอย่าง220 รือไม่บัฟนี่โอเคสุดยอดถึงจะไม่ได้ขุนพลแต่ก็ทำให้เราได้เปรียบในสนามรบมากขึ้นแบบมหาศาลเลย6 ดาวแต่ยังไม่ปั้นยังไม่เวลหนึ่งนะก็ถือว่าความสู้อ่ะเงื่อนไขการชนะของการนี้จะแปลกหน่อยครับผมเพราะว่าเราการแบบ150ชนะใน150วินาทีแบทเทิลอันนี้ต้องมีคนครบ5คนใช้ท่าไม่ตายอย่างละ2ครั้งถ้าเกิดชนะทำได้หมดก็จะได้เพชร2เม็ดไม่ยากโอเคครับ5คนละแต่ต้องใช้ท่าไม่ตาย2ครั้งนะศัตรูก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมจะฟัดกับเราเพราะนี่มันเป็นด่านสุดท้ายของบทที่1นะครับผมคงจะเป็นตัวสีตัวสาแค่ฐานธรรมดาโดย1 หรือ 2ไม่ได้โอ้โหแฮะพอเราใส่กุญซื้อที่เก่งแล้วคือติดฐานเปลี่ยนไปเลยอ่ะหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะเราเวลขึ้นวะโอเคครับมาเริ่มกันอันนี้ไม่มีอะไรมันสอนระบบต้องภูมิประเทศซึ่งต้องไปดูที่ตัวละครครับผมว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นขนาดการสู้กับศัตรูแบบไหนอะไรพวกนี้โอเคคนนี้อยู่ชนะได้นี่คือคนจะได้เปรียบไหมไม่ค่อยได้โอเคอันนี้ได้เปรียบอันนี้ได้เปรียบโอเคบุกครับผมในการดูเนี่ยตัวเราฐานเรากลายเป็นพวกมีพระกลุ่มแล้วไม่แน่ใจว่าที่เปลี่ยนรูปร่างของทหารเพราะเวลขึ้นหรือว่าเพราะว่ากุญสือเราเก่งบางทีกุญสืออาจจะมีผลกับที่ทหารที่เราได้ก็ได้ครับผมไม่แน่ใจโมเสสตอนเด็กที่เลยดูหล่อมากมิชชั่นไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันแล้วเพราะว่าผมคงจะไม่พร้อมที่จะใช้ท่าประจาน2ครั้งแบบถ้าเกิดว่าศัตรูมันแค่ระดับนี้แล้วเราเอาคนถูกดาวไปด้วยแบบนี้เนี่ยอาจารย์ปาเลเวล1บุกเข้าไป1 คน2 คนคนที่2ตายเห็นไหมแบบนี้ไม่ได้ใช้ออกอีกท่านโอเคกูเสียความตั้งใจอย่างรุนแรงนี่คนหนึ่งไปเลยขอได้ท่าขอได้ท่าเร็วๆท่าตรงไหนก็ได้โอเคเหลือคนเดียวเมื่อเหลือคนเดียวทางป้องกันจะมากขึ้นขั้นสุดเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกเห็นไหมตายก่อนถ้าทำมิชชั่นใช้ท่าไม่ได้2ครั้งครับผมก็ต้องอัปเกรดเรื่องที่เราได้เนี่ยเห็นไหมไม่ได้ใช้ท่าไม่ตาย2ครั้งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไว้ทำทีหลังแล้วเพื่อนที่เก่งแล้วเพื่อน6 ดาวเอาเพื่อน5 ดาว4 ดาวก็ว่าไปครับผมก็ไม่เอาเพื่อนมาเลยไม่เอาเพื่อนมาก็ให้เป็นคนของเราประมาณ5 คนแล้วก็ใช้ท่าร้อยครับผมครบจบมิชชั่น 100% เป็นการบุกตีป้อมเพื่อจะบุกเข้าไปอีกฝ้าของเมืองหรืออะไรก็ว่าไปครับผมนี่ครบครบเนี่ยจะบอกเราว่าเมื่อเควสถึง 50% ไปถึง 50% จะเจออะไรเมื่อถึง 70% จะเจอเพลเยอร์ตัวความเร่งอื่นมากแล้วพอจากการได้ก็ถึง 90% จะเจอบอสหรือเป็นด่านของบอสอะไรพวกนี้ครับผมบวกไป 10% แล้วก็ 100% เกียร์นี่คือ progress ของการเล่นสตอรี่โหมดเกมนี้ครับผมเรียบร้อยทุกคนเข้าใจมาถึงจุดที่2ส่วนชัตเตอร์พวกนี้ผมคงจะไม่ได้ดูนะด้วยความขี้เกียจเดี๋ยวผมอันนี้คือ event quest ก็อย่างที่อธิบายไปว่ามันจะเหมือนการเก็บเป็นด่านพิเศษที่จะให้เงินหรืออะไรพวกนี้ในปัจจุบันในนั่นแหละนะในครับผมก็เถิดเข้าเล่นก็จะได้ของได้อะไรพวกนี้เป็นด่านอีเวนต์ธรรมดาโอเคซึ่งผมจะไม่ทำให้ดูนะเพราะวิธีเล่นอะไรก็เหมือนกันหรือว่าตัวละครไม่ถึงเลยตอนนี้โอเคงั้นก็ที่ต้องสอนหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรนะผม ผมแนะนำให้นะเกมนี้สนุกมากๆมันแทคนิคหลายอย่างอ่ะคือได้ทั้งประวัติศาสตร์ความสนุกของตัวละครเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้คือมันเป็นอะไรที่สนุกนะสำหรับผมเกมนี้มากๆเลย Kingdom Seven Flags สนุกครับใช้ได้เลยก็ไว้มาเล่นด้วยกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ตัวละครของผมก็คือจะเป็นการ์ดเกมมิ่งนะส่วนเกมตัวละครอันนี้ใครจะเอาไปใช้ก็ใช้เลยนะครับผมก็จะเปิดให้ดูแลช่วง user กับ user ID กับตัว password เปิดเป็นมาจากการเลือกไอ้ช่องการที่ไปนะเราไปหาดูแล้วกันโอเคครับงั้นก็ขอจบการ first touch เกมมือถือบนระบบ Android หรือ iOS เกม Kingdom Seven Flags แต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจการเกมมิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมการแจกเกมของเรานะครับผมเดี๋ยวนี้จะมีการแจกเกมแน่นอนนะครับติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ไปไหนขับรถขับลาไปไหนก็ระมัดระวังนะครับผมเก่งครับไปแล้วลาทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าจุ๊บๆครับ